Honda ผงาดโพเดียมศึกทรหด 24H Spa EWC Moto เดินหน้าป้องแชมป์โลกยอดตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade ST โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งต่อเนื่องในการแข่งขันรายการ FIM Endurance World Championship 2023สนามที่2ซึ่งดวลกันสุดโหดรวดเดียว24ชั่วโมงที่เซอร์กิตเดอร์สปาฟรองโกชองเซอร์กิตเดอร์สปาแฟรงคอชองหรือเดอร์สปาในประเทศเบลเยียมด้วยการคว้าโพเดียมในอันดับที่2พร้อมเก็บคะแนนสะสมเพื่อป้องกันแชมป์โลกในปีนี้ขณะที่รุ่นซูเปอร์สต็อกตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade ST จากทีม National Moto Honda คว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จ FCCTSR Honda France เจ้าของแชมป์โลกกับตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade ST หมายเลข1พร้อมด้วย3นักบิดไมดิเมกลิโอจอร์จฮุกและอลันเทชเชอร์ไมดิเมกลิโอจอร์จฮุกอลันเทชเชอร์หลังจากคว้าชัยชนะในสนามเปิดฤดูกาลที่เลอมังในสนามที่สองนี้พวกเขาเริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเวลาที่เร็วอย่างสม่ำเสมอการเข้าพิทที่ทำได้ตามแผนและเป็นผู้นำเมื่อเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่8ของการแข่งขันโดยช่วงควอเตอร์สุดท้ายทีมต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาท่อไอเสียร่วม5นาทีก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สนามแข่งอีกครั้งในลำดับที่3พร้อมสามารถขยับอันดับขึ้นมาในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจบการแข่งขันด้วยการขึ้นโพเดียมอันดับที่2มีคะแนนสะสม117คะแนนขณะผลการแข่งขันของรุ่นซูเปอร์สต็อกตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR 5 Blade ST ยังคงมีผลงานสุดแข็งแกร่งโดยทีม National Moto Honda คว้าชัยชนะของรุ่นนี้ไปครองรั้งอันดับที่7ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันสนามที่3ของศึก FIM Endurance World Championship 2023นั้นจะไปดวลกันในรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8อาวที่สนามซูซูกะประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่4-6สิงหาคมนี้กมลวันโชว์ฟอร์มฮอตกำชัยเดี่ยวลิ่วเทนนิส ITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Juniors J60 นนทบุรีรายการ LTAT ITF Juniors J60 ครั้งที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบที่3หรือรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย15ปีมือ261เยาวชนโลกที่ในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นมือวาง3ของรายการพบกับริโอวากายามะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นวัย16ปีมือ756เยาวชนโลกและเป็นมือวาง13ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่ากมลวรรณโชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเอาชนะคู่แข่งขันด้วยสกอร์ 6-2 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับไซยู่หนิงมือวาง9จากไต้หวันที่ชนะอามินาซาลิบาเยว่ามือวาง5จากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-4 7-5นอกจากนี้กมลวรรณยังคว้าชัยในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากจับคู่กับโชนายองจากเกาหลีใต้เป็นคู่มือวางหนึ่งของรายการและช่วยกันหวดเอาชนะคู่ของอาเรียนาโกกูลิน่ากับโปลิน่าเลฟโซวาจากคาซัคสถานมือวาง5ของรายการได้2เซตรวด 6-1 และ 7-6 ไทยเบรก 7-1 ส่งผลให้คู่ของกมลวรรณทะยานสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ3เบนจารุสอนนักเทนนิสไทยอายุ15ปีมือ1137
เยาวชนโลกมีโอกาสเก็บเซตแรกได้จากฝามลาหวางอันนักเทนนิสชาวเวียดนามอายุ16ปีมือ424เยาวชนโลกและเป็นมือวาง3ของรายการแต่ก็ไม่สามารถทำได้อีกใน2เซตถัดมาเป็นผลให้เป็นปราชัย 1-2 เซต 7-5 1-6 และ 3-6 ตกรอบไปตามระเบียบในขณะที่นักขวดเวียดนามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจาเดนเดวานดาก้าแทนมือวาง6จากอินโดนีเซียที่ชนะคริสเตียนกรอนเฟลโซเรนเซนจากเดนมาร์ก 2-0 เซต 6-3 6-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบ3 16คนมายาบุญญาอรุณเนธแท้สูยานถันวาง4สิงคโปร์4-6 3-6 มาลัยลักเดลิล่าปทุมมาคูโรเนนลาวชนะอีฮาอึมวาง14เกาหลีใต้6-4 6-1 ชิงแลมไลวาง11ฮ่องกงชนะชิโฮมิหลี่ซวนเหลียงวาง7มาเลเซีย 6-4 6-1 จูฮีวอนวาง12เกาหลีใต้ชนะริโอโกอูเมคุมิวาง8ญี่ปุ่น 6-0 6-3 โปลิน่าเลฟโซวาวาง6คาซัคสถานชนะคาอิลิเดมิทาโซะวาง10ญี่ปุ่น 6-1 7-5โชนายองวาง2เกาหลีใต้ชนะปริชานิคิวชินเดอินเดีย 6-1 6-3 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่หลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพถูกสาวปริศนากลางร้านอาหารหลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพถูกสาวปริศนากลางร้านอาหารแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆหลังแชร์กันในโลกออนไลน์จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่และแห่แชร์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพนายชัดชาติกับหญิงคนดังกล่าวคล้ายกำลังจูบกันงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นมุมกล้องที่ได้จังหวะหรือไม่เมื่อตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวระหว่างนายชัดชาติกับหญิงสาวคนนี้ทางหญิงสาวเป็นผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊กก่อนมีการแคปภาพและเผยแพร่ในโลกออนไลน์พร้อมระบุแคปชั่นว่าไฮเปอร์บวกไฮเปอร์กว่าภาพนิ่งก็จะไม่นิ่งแบบนี้ล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติชี้แจงถึงภาพดังกล่าวที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆ